ยอมใจแม่เก่งทัชยะเข่าแทบสุดตะโกนลั่นบ้านแม่ทำไมไม่เรียกยามบันเทิงวันที่23มิถุนายน2567 14:30 นยอมใจแม่เก่งทัชยะเข่าแทบสุดตะโกนลั่นบ้านแม่ทำไมไม่เรียกยามเหตุงูเข้าบ้านไม่บอกให้ใครช่วยแม่จัดการเองรวดเดียวจบสร้างความตื่นเต้นและความกังวลให้กับคนทั้งบ้านเลยทีเดียวสำหรับคุณแม่สุดที่รักของนักร้องหนุ่มเก่งทัชยะจะไม่ให้กังวลได้อย่างไรก็คุณแม่เจองูเข้าบ้านไม่เรียกให้พี่ยามหรือเรียกใครให้มาช่วยจับหรือไล่งูแต่คุณแม่เป็นคนจัดการเองโดยมีแม่บ้านเป็นลูกมือคอยส่งอุปกรณ์ให้ด้านนักร้องหนุ่มก็ทำได้เพียงแค่ยืนอยู่ห่างๆแล้วตะโกนลั่นบ้านว่าทำไมแม่ไม่เรียกยามมาช่วยจับทั้งยังร้องห้ามให้แม่ออกมาซึ่งแม่ก็ไม่ได้ฟังจนกระทั่งจับงูได้แล้วนำออกจากบ้านไปโดยเก่งได้โพสต์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่างูเข้าบ้านแต่เช้าแมวก็นั่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม่ก็ไม่ยอมเรียกรปภ.ไม่รู้งูพันอะไรมีพิษไหมผู้รู้บอกหน่อยตกใจแต่เช้าตกใจกว่าคือแม่ผมขอบคุณรูปจากไอจีเทงตะชายาคนกรุงรอก่อนรัฐบาลแจงกทม.ยังไม่เริ่ม30บาทรักษาทุกที่อยู่ระหว่างเตรียมพร้อมการเมืองวันที่22มิถุนายน2567 11:45 นคนกรุงรอก่อนคารมเผยสปสช.แจ้งกทม.ยังไม่เริ่ม30บาทรักษาทุกที่อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมรองรับด้านต่างๆหากพร้อมจะประกาศวันคิกออฟเมื่อวันที่22มิถุนายน2567นายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตามที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.เรื่องจังหวัดที่ดำเนินงานตามนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวพ.ศ. 2567โดยมีรายชื่อทั้งสิ้น42จังหวัดซึ่งรวมถึงกรุงเทพมหานครกทม.ในลำดับที่42ด้วยนั้นสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ได้ชี้แจงว่าในส่วนของกทม.นั้นยังไม่ได้เริ่มตามแนวทาง30บาทรักษาทุกที่โดยขณะนี้สปสช.เขต13กทม.อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมรองรับทั้งในส่วนของการเตรียมงบประมาณการเชื่อมต่อระบบบริการและการจัดเตรียมหน่วยบริการเพื่อให้การดูแลประชาชนซึ่งต้องยอมรับว่าในพื้นที่กทม.เป็นพื้นที่มีความซับซ้อนทั้งในด้านและจำนวนหน่วยบริการที่ไม่เพียงพอปัจจุบันสปสช.ร่วมกับสภาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ดำเนินการเชิญชวนร้านยาคุณภาพและคลินิกเอกชนประเภทต่างๆเข้าร่วมดำเนินการเป็นหน่วยบริการนวัตกรรมตามนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ซึ่งจะเป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทนอกจากไปรักษาได้ที่หน่วยบริการประจำตามสิทธิแล้วยังเข้ารับการรักษาที่หน่วยนวัตกรรมที่เข้าร่วมกับสปสช.ประกอบด้วยร้านยาคุณภาพคลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นคลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่นคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นคลินิกแพทย์แผนไทยชุมชนอบอุ่นคลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นและคลินิกกายภาพบำบัดชุมชนอบอุ่นซึ่งประชาชนสามารถไปใช้บริการนอกเวลาราชการหรือหลังเลิกงานได้หรือตามเวลาเปิดทำการของคลินิกเอกชนประเภทต่างๆหากในพื้นที่กทม.มีความพร้อมแล้วที่จะดูแลประชาชนภายใต้นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ก็จะมีการเปิดตัวนโยบายอย่างเป็นทางการเพื่อแจ้งการเริ่มบริการให้ประชาชนรับทราบต่อไปส่วนที่มีรายชื่อกทม.อยู่ในประกาศของสปสช.
เรื่องจังหวัดที่ดำเนินงานตามนโยบาย30บาทรักษาทุกที่นั้นเพื่อเป็นการจัดเตรียมงบประมาณจำนวน64ล้านบาทเพื่อใช้ในการดำเนินการรองรับในส่วนที่เกี่ยวข้องเนื่องจากเป็นพื้นที่ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมการนายคารมกล่าวทีมชาติไทยรุ่นไม่เกิน17ปีประเดิมเจ้าออสเตรเลียจะเด็ดชมนักเตะใจสู้กีฬาวันที่23มิถุนายน2567 18นาฬิกา11นาทีทีมชาติไทยรุ่นไม่เกิน17ปีเปิดหัวชิงแชมป์อาเซียนด้วยการเสมอกับออสเตรเลีย 0-0 ด้านจะเด็ดมีลาบยอมรับผู้เล่นยังไม่ฟิตเต็มที่แต่มีหัวใจนักสู้ทุกคนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีมีโปรแกรมลงสนามฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่น16ปีนัดแรกกลุ่ม C พบกับออสเตรเลียที่ศรีเวดารีสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่23มิถุนายนเกมนี้จะเด็ดมีลาภเฮดโค้ชของไทยวางดนุพลบุปผาทำเกมร่วมกับชัยวัฒน์เงินมาส่วนแดนหน้ามีศิวกรพลสันปรเมศละอองดีและณัฐกิจโพสีเป็น3ประสานเริ่มเกมมาในนาทีที่10ไทยเกือบได้ประตูออกนำจากจังหวะที่ภูริพันธ์โพทองเปิดให้ชัยวัฒน์เงินมาได้สอดเข้ามาโขกแต่ยังติดเซฟประตูออสเตรเลียหลังจากนั้นทั้ง2ทีมเปิดเกมแลกกันแต่ยังไม่แม่นยำในพื้นที่สุดท้ายทำให้จบ45นาทีแรกเสมอกันอยู่ 0-0 ครึ่งหลังไทยเปลี่ยนตัวคนแรกด้วยการส่งณภัทรไอจ้อยลงไปเล่นแทนปรเมศละอองดีนาที58ไทยเสียจุดโทษจากจังหวะแฮนด์บอลและเป็นสุภกรพูนผลเซฟจุดโทษของจอร์แดนกราโอโรสกี้ไว้ได้ท้ายเกมไทยเหลือผู้เล่น10คนหลังดนุพลบุปผากัปตันทีมมาโดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกมไทยเสมอออสเตรเลียไป 0-0 โปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับติมอร์เลสเต้ที่ศรีเวดารีสเตเดียมวันที่26มิถุนายนเวลา 19:30 นาทีหลังจบเกมจะเด็ดมีลาบหัวหน้าผู้ฝึกสอนเยาวชนไทยกล่าวว่าต้องยอมรับว่าเราโชคดีที่เราเสียจุดโทษแล้วประตูของเราสามารถป้องกันได้นอกจากนั้นเราพยายามคอนโทรลเกมการเล่นของเรารู้ว่าออสเตรเลียรูปร่างสูงใหญ่และพยายามกดดันเราด้วยลูกตั้งเตะแต่เด็กของเราก็มีวินัยที่ดีและป้องกันได้หมดเด็กของเราตอนนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพจิตใจและความรับผิดชอบในการเล่นค่อนข้างดีมากและเชื่อว่าเราจะทำได้ดีขึ้นเรื่อยสำหรับเกมรุกของเราพยายามเน้นเรื่องการโต้กลับเราพยายามคอมแพคเกมรับในแดนกลางซึ่งเราทำได้ดีแต่จังหวะที่เราบุกเกินไปจังหวะตัดสินใจในจังหวะสุดท้ายเรายังพลาดไปหน่อยคนที่เติมไปยังไม่ทันเราต้องเติมให้เร็วกว่านี้พอจำนวนนักเตะในเขตโทษเราน้อยตัวที่หลุดไปต้องตัดสินใจยิงเราต้องพยายามเติมเกมให้ไวสำหรับผลเสมอผมมองว่าไม่ได้เสียหายเพราะออสเตรเลียเขาไปเก็บตัวยุโรปมาและได้อุ่นเครื่องเขาเตรียมทีมนานกว่าและมากกว่าเรามีเวลา2สัปดาห์แต่วันนี้ทุกคนสู้มีจิตใจที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งพยายามเอาชนะคู่แข่งในหลายครั้งเกมกับออสเตรเลียเราใช้พลังงานเยอะมากจะเห็นว่าเด็กเราเพิ่งเปิดเทอมสภาพความฟิตอาจจะยังไม่เท่าไหร่มีบางคนเป็นตะคริวเด็กเรายังไม่เต็มร้อยทำให้เราต้องคอยหมุนเวียนตัวผู้เล่นเพื่อที่เกมหน้าเราเจอกับติมอร์เลสเต้อาจจะโรเตชันเพื่อให้นักเตะสดส่วนกัปตันทีมดนุพลบุปผาที่โดน2ใบเหลืองและติดโทษแบนแมตช์หน้าจะได้พักจะพร้อมสำหรับเกมกับมาเลเซียเด็กชุดนี้รวมตัวกันได้ไม่นานเท่าไหร่แต่ทุกคนสู้พร้อมจะสู้ทุกทีมเพื่อให้แฟนบอลประทับใจขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วย